ดีครับพอดีผมมีแอปที่ผมประทับใจอันหนึ่งก็เลยอยากจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อเอาไปใช้ได้นะครับเป็นแอปที่สร้างตัวการ์ตูนที่เป็นลักษณะหน้าตาของเราซึ่งผมว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวจริงมากเลยครับผมเลยนำมาเสนอนะฮะนี่นะเป็นแอปที่ชื่อว่าซัตโมจินะคือก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันนะพิมพ์ว่า Satmoji นะครับนี่ผมใช้แบบทดลองใช้นะฟรีเซลนะครับนะฮะแล้วก็คลิกมามันจะเข้าหน้าที่เป็นรูปจะยิงเอาผู้ชายแล้วก็เลือกผู้ชายนะครับมันจะเลือกให้แบบแมนนวลครีเอชันนี่ก็คือว่าเราสร้างบุคลิกขึ้นมาเลยว่าเราจะเอาหน้าตาแบบไหนนะครับแต่อันนี้คือผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมจะไปใช้ตัวที่เรียกว่า facial recognition เนี่ยฮะตัวจะเป็น facial ตัวนี้อ่านไม่ออกนะมันจะสร้างจากใบหน้าเราจริงๆนะฮะตาโสมมากฮะทดลองนะครับนี่ครับมันจะออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันทำผมเป็นหัวล้านผมเลยจะเปลี่ยนทรงผมซะก่อนเอาแบบสกินเฮดธรรมดานะครับนี่แบบนี้ดีกว่านะครับเรากลับไปที่หน้าสมมติว่าเราโอเคนะถ้าเราไม่โอเคแล้วก็เราอาจจะเปลี่ยนได้นะครับคางเรายังไม่ใช่เราก็เปลี่ยนได้ทดลองเปลี่ยนได้นะครับยกคางแบบไหนก็ได้นะครับนี่ผมเปลี่ยนทรงผมหน่อยเอาแบบสกินเฮดธรรมดานะครับโอเคอันนี้นะครับต่างตาได้นะครับเอาตาที่ใกล้เคียงเราขอบตาแคบขอบตากว้างสมมติเอาอันนี้นะครับคิ้วบางคิ้วหนาปากจมูกได้หมดนะครับนี่เหมือนกับรอยรักยิ้มอะไรก็ได้นะครับเนี่ยคือมันได้หมดนะฮะผมว่ามันมีหนวดก็ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าจะมีเสื้อผ้าด้วยนะครับเป็นส่วนเสื้อผ้าด้วยเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนอย่างเงี้ยได้นะครับผมมันสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งผมก็หาชุดนักกีฬาวิ่งได้หมดนะครับเยอะแยะพอสมควรที่ขนาดมันฟรีนะครับยังโอเคเลยนะครับเป็นแอปที่ผมว่ามันโอเคมากเสื้อก็มีเอาเสื้อแบบไหนครับนะครับกางเกงชุดมีหมดนะครับกางเกงขายาวขาสั้นใครเป็นสายลับ
มีใส่สร้อยเราก็มีให้นะครับเนี่ยได้หมดนะครับผมคนใส่แว่นแว่นใส่ตานะครับสมมติว่าเราโอเคแล้วผมเอาอันนี้แหละผมกดถูกโป๊ะมันก็จะโหลดให้เรานะครับมันถามเราแล้วก็ชอบสิอ่าชอบโอเคฟึบนี่มันเป็นพวกโฆษณาเราก็สกิปไปนี่นะครับแล้วมันจะมาที่หน้านี้มันก็ส่วนฟรีมันก็จะมีให้เราอยู่ประมาณ 4-5 รูปนะครับที่ให้เราเซฟไปได้ครับเซฟไปเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับเนี่ยก็จะมีให้เราเซฟไปไหนตอนไหนนะครับเก็บไปที่ใดแล้วกันนะครับนี่ก็อยู่ที่เราจะเก็บไปที่ไหนนะครับเซฟไปที่ไหนก็ได้ในส่วนของเราจะเซฟไว้ที่เครื่องก็ได้ครับนี่คือเซฟเข้าเครื่องไว้ปึ๊บเซฟไปแล้วไปเอาอีกเอานี้ก็ได้น่ารักดีเนี่ยครับแต่ถ้าแบบเราไม่พอใจแล้วก็เราอยากได้รูปเยอะกว่านี้เราก็สมัครมันก็จะมีรูปแบบออกมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยในส่วนที่เสียตังค์นะครับที่เป็นกุญแจล็อกเนี่ยพอเราสมัครปั๊บกุญแจก็จะหายไปมันก็จะมีออกมาให้เยอะแยะนะครับนี่ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปโหลดดูนะครับชื่อโปรแกรม Zmoji นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าวันหลังมีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่น่าสนใจผมจะนำมาเสนออีกนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ